ชาเตรียมรำถวายค่ะต้องบอกว่านิชาณัฐนิชาเคลื่อนไหวแล้วหลังโตโน่เตรียมไหว้ข้ามโขงความตั้งใจในการทำความดีของหนุ่มโตโน่ภาคินดันเจอดราม่าและคนออกมาวิจารณ์กันสนั่นอีกแล้วค่ะหลังจากตั้งใจเตรียมไหว้น้ำข้ามโขงไปกับไทยลาว15กิโลเมตรในวันที่22ตุลาคมนี้เพื่อระดมทุนช่วยเหลือเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลไทยลาวว่าด้วยการที่เป็นภาระกับคนอื่นรวมไปถึงเสียงที่เป็นห่วงว่าช่วงนี้หน้ามรสุมมันอันตรายอยากให้โตโน่ชะลอเรื่องนี้ลงไปก่อนล่าสุดกระแสเรื่องนี้ติดแฮชแท็กโตโน่แฟนสาวโตโน่ว่าไม่ห่วงเลยเหรอว่าน่าจะช่วยกันห้ามหน่อยในขณะอีกฝั่งที่เป็นแฟนๆนิชาโตโน่ก็ออกมาตอบแทนว่าคิดว่านิชาเองก็น่าจะมีพูดคุยไปบ้างแล้วเห็นได้จากตอนที่โตโน่ฝึกหนักจนเข้าโรงพยาบาลนิชาก็ตัดพ้อลงคลิปโดยบอกว่าหายไวๆเข้าโรงพยาบาลจนได้ใครก็บอกเขาหน่อยว่าเขาจะฝึกว่ายน้ำเล่นคอนเสิร์ตออกกำลังกายทำงานติดต่อกันหลายวันเนี่ยไม่ได้เขาควรจะพักบ้างสัก1วันต่อสัปดาห์ก็ยังดีการที่เราจะเอาตัวเราไปทำเพื่อคนอื่นมากมายสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือตัวเราต้องดูแลตัวเราให้ดีก่อนกับล่าสุดนี้นะคะหลายคนก็คงจะได้เห็นแล้วค่ะเพราะว่างานนี้สาวนิชาเองเธอไปรำหลายคนบอกว่ามีนิชาไข่มุกฮาน่านักแสดงหลายช่องหลายค่ายวันจริงมีชาวบ้านมาสอนการรำให้น้องนิชาเนี่ยมาซัพพอร์ตเราแบบนี้รู้สึกยังไงบ้างชื่นใจไหมผมอยากจะขอบคุณนิชามากๆนะครับนี่ก็เป็นเสียงของตัวนู้นนะคะที่ได้ออกมาบอกว่าขอบคุณที่น้องเขาคอยซัพพอร์ตเสมอภารกิจต่างๆทุกสิ่งที่เราทำมันหนักทั้งนั้นเลยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่ายังไงก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มโตโน่ด้วยค่ะ